ซามะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับก็บอกกันซ้ำๆย้ำกันทุกคนว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่ามนุษย์เรานะครับเป็นสิ่งมีชีวิต2โลกนะครับคือโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกลับไปหาผู้ที่ส่งชีวิตมาให้กับเรานั่นก็คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกลับไปหาพระองค์ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะกลับไปเมื่อไหร่เพราะว่าเราต้องผ่านประตูของความตายแล้วก็ความตายก็ไม่เลือกอายุไม่เลือกวัยเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีความฉลาดเราก็จะต้องเลือกจุดหมายปลายทางหลังความตายที่ดีสำหรับชีวิตของเราแม้ว่าโลกนี้เราอาจจะมีความทุกข์มีความสิ้นหวังนะครับดูอนาคตมันมืดมนแต่ว่าถ้าเรายังมีความหวังในโลกหน้าแล้วเรารู้ว่าวิธีการที่จะไปจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เราได้มีความสุขอันยั่งยืนแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงเราก็จะได้เตรียมตัวเพราะว่าเรื่องของการเรียนรู้อิสลามคือการเตรียมชีวิตเอาไว้สำหรับโลกหน้านะครับซึ่งเป็นโลกที่ถาวรและเป็นโลกที่พระบุญเจ้าเนี่ยได้เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่ศรัทธาในพระองค์นะครับโลกใบนี้ชั่วคราวสั้นยาวแต่ละคนไม่เท่ากันแต่วันหนึ่งเราต้องกลับไปหาพระองค์เพราะนั้นนะครับเมื่อเราจะเรียนรู้อิสลามดังที่ผมได้บอกไปเมื่อคราวที่แล้วสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องรู้จักนั่นก็คือพระเจ้าหรือในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลลอฮ์เหมือนกับที่เราจะเรียนภาษาไทยเราต้องรู้จักพยัญชนะและพยัญชนะเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด44ตัวที่เราจะต้องเชื่อนะครับเพราะหากว่าเราไม่เชื่อเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนภาษาไทยได้ถ้าเรามาตั้งคำถามว่าทำไมกอไก่เขียนอย่างนี้ขอไข่เขียนอย่างนี้เขียนอย่างนั้นไม่ได้เหรอเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนภาษาไทยได้เช่นเดียวกันนะครับในการเรียนอิสลามเนี่ยครับสิ่งแรกที่เราต้องทำความรู้จักนั่นก็คืออัลลอฮ์นะครับแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยครับแปลว่าพระเจ้าในภาษาไทยแต่ว่าดังที่ได้สอนไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าพระนามของพระเจ้าแล้วก็คุณสมบัติของพระองค์เนี่ยมีมากมายนับหลายประการเฉพาะพระองค์นะครับเฉพาะนามของพระองค์เนี่ยนะครับก็มี99พระนามแล้วก็คุณสมบัติของพระองค์เนี่ยก็อีกนับร้อยที่เราจะต้องรู้จักทำไมเราจะต้องรู้จักอัลลอฮ์และรู้จักพระนามคุณสมบัติของพระองค์ก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยเหมือนกับเราเรียนภาษาไทยเรารู้จักพยัญชนะเราเชื่อว่ากอไก่เขียนอย่างนี้ขอไข่เขียนอย่างนี้จนกระทั่งถึงหอนกฮูกต้องเขียนแบบนี้เมื่อเราเกิดความเชื่อมั่นเราก็เอาพยัญชนะแต่ละตัวเนี่ยนะครับกอไก่ขอไข่เนี่ยมาผสมกันเป็นคำแล้วก็มาผูกเป็นประโยคติดต่อสื่อสารได้จนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับการรู้จักพระเจ้าก็ต้องรู้จักพระนามรู้จักคุณสมบัติของพระองค์เพื่อทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นนอกจากจะเกิดความเชื่อมั่นแล้วนะครับความเชื่อมั่นหรือความศรัทธาเนี่ยความศรัทธาหมายถึงความเชื่อในสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่เชื่อว่ามันมีอยู่เช่นวิญญาณของเราเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตนะครับเหมือนกับสัญญาณโทรศัพท์ที่เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามันมีก็เพราะว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารได้เพราะมีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าหากว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการมีความศรัทธาในพระเจ้าหมายความว่าการเชื่อว่าพระองค์มีอยู่นะครับและพระองค์ทรงเป็นอำนาจสูงสุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เราจะเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามหมายความในภาษาอังกฤษว่า believe เชื่อและ obey เชื่อฟังดังนั้นถ้าหากว่าความเชื่ออย่างเดียวโดยไม่มีการเชื่อฟังปฏิบัติตามความเชื่อนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าความศรัทธาเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่ามันมีขึ้นมีลงมันเหมือนกับอารมณ์นะครับปัญหาก็คือว่าเราจะรักษาความศรัทธาเอาไว้ให้มั่นคงนะครับผูกสัมพันธ์กับพระเจ้าเอาไว้อย่างไรเนี่ยนะครับมันมีวิธีการที่เราจะปฏิบัติและเราจะรู้ว่าความศรัทธาของเราเนี่ยมันขึ้นหรือมันลงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการ
ละหมาดในอิสลามที่เรียกกันว่าละหมาดนะครับแต่ผมจะใช้คำว่านามาสนะครับแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับว่าละหมาดกับนามาสเนี่ยนะครับมันมาจากไหนแล้วมันมีความหมายว่าอะไรนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะครับก็ขอย้ำในสิ่งที่ได้กล่าวเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าการเรียนรู้อิสลามเนี่ยนะครับคือการเรียนรู้ความสัมพันธ์สองแนวคือแนวดิ่งกับแนวระนาบความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญมากนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเราต้องรู้สถานะตัวเราเองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยพระเจ้าเป็นนายเราเป็นบ่าวนายสั่งอะไรเราทำตามนายห้ามอะไรเรางดเว้นนี่คือความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างเรากับพระเจ้าและทุกครั้งทุกคำสั่งที่พระองค์สั่งให้เราทำนะครับเป็นผลดีกับเราเองมีผลตอบแทนเพราะว่าพระองค์ทรงยุติธรรมไม่ใช้ให้บ่าวของพระองค์ทำอะไรฟรีๆทำแล้วมีรางวัลตอบแทนนะครับถ้าพระองค์สั่งห้ามอะไรเรางดเว้นแค่งดเว้นตามที่พระองค์ห้ามด้วยความสำนึกว่าพระองค์เฝ้ามองอยู่แค่นี้เราก็ได้บุญละนะครับไม่ทำบาปแล้วก็ทำในสิ่งที่พระองค์ได้สั่งเอาไว้เราก็จะได้บุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยนะครับเราต้องรักษาเอาไว้ครับเพราะว่ามันจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ระดับแนวระนาบความสัมพันธ์ระหว่างแนวระนาบนะครับก็คือระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่รอบๆเราไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ธรรมชาติไม่ว่าต้นไม้นะครับแม่น้ำลำธารสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกับเราเพียงแต่มันต่างจากเราตรงที่ว่ามันไม่มีสติปัญญามันไม่มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติแต่มันมีสถานะเหมือนกับเรานะครับนั่นก็คือสิ่งถูกสร้างนะครับที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตของเรานะครับถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับพระเจ้ามันจะส่งผลนะครับถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับสิ่งรอบข้างเรามายกตัวอย่างง่ายๆไม่ทราบว่าเคยยกตัวอย่างให้ฟังหรือยังถ้าว่าเราเข้าไปในวังเพื่อไปพบในหลวงที่เราให้ความเคารพนับถือเราก็จะต้องเข้าไปด้วยความสงบเสงี่ยมแล้วก็เรารู้นะครับว่าในเขตพระราชฐานเนี่ยมีทั้งต้นไม้มีทั้งสัตว์ส่งเลี้ยงดังนั้นเมื่อเราเข้าไปในเขตพระราชฐานหรือพระราชวังเราก็ต้องเข้าไปด้วยความนอบน้อมความนอบน้อมเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราเคารพนับถือในหลวงในฐานะที่พระองค์ทรงมีอำนาจเป็นประมุขนะครับของประเทศแต่พระองค์อยู่ในเขตพระราชฐานนะครับและในเขตพระราชฐานเนี่ยก็มีสุนัขส่งเลี้ยงมีต้นไม้ต่างๆด้วยความนับถือในหลวงเราจะไม่ไปทำร้ายสัตว์ส่งเลี้ยงเราจะไม่ไปเด็ดดอกไม้ผลไม้ที่อยู่ในเขตพระราชฐานเห็นไหมฮะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับในหลวงด้วยความเคารพนับถือมันส่งผลให้เราไม่ไปทำร้ายหรือทำอันตรายต่อสิ่งที่อยู่ในเขตพระราชฐานที่เป็นของพระองค์แต่จักรวาลนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะโลกใบนี้จักรวาลนี้ทั้งหมดดาวทุกดวงในจำนวนนับแสนล้านดวงเนี่ยเป็นของพระองค์จักรวาลนี้คือเขตพระราชฐานของพระองค์เพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสร้างมันขึ้นมานะครับแล้วก็ในโลกใบนี้พระองค์ก็ประทานสิ่งมีชีวิตต่างๆให้นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของพระองค์นั่นเหตุผลที่ว่าทำไมคนมุสลิมจึงถูกสอนว่าเมื่อเราได้รับเคราะห์กรรมใดๆหรือเราได้ยินข่าวการตายให้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอินนาลิลละเราเป็นของอัลลอฮ์และเราในที่นี้เป็นพหูพจน์ไม่ใช่เฉพาะเราพวกคุณทุกคนและทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้นะครับรวมอยู่ในคำว่าเราเป็นของอัลลอฮ์นะครับและวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาพระองค์การกลับไปหาพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะต้องสอบสวนดูนะครับว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์หรือไม่และเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่ข้างเคียงเราหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความรับผิดชอบของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ความรับผิดชอบเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า responsibility ความรับผิดชอบของเราจะต้องดูแลรักษาและมันจะมีผลถึงโลกหน้าเราต้องถูกสอบสวน
ตรงนี้เขาเรียกว่า accountability คุณมี responsibility ในโลกนี้นะครับและ responsibility นี่เองที่จะทำให้คุณต้องไป take accountability ไปรับผิดชอบถูกสอบสวนในโลกหลังความตายในฐานะที่พระองค์ได้บอกวิธีเอาไว้แล้วว่าจะรักษาความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างไรจะรักษาความสัมพันธ์นะครับกับสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวคุณอย่างไรนะครับพระองค์ก็จะสอนเอาไว้นะครับว่าในอิสลามเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของหลักศรัทธาหลักปฏิบัติเรื่องคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมทุกศาสนาทุกลัทธินิกายจะมีโครงสร้างแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดไม่ว่าจะพุทธไม่ว่าจะคริสต์ไม่ว่าจะลัทธิคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมจะมีโครงสร้างเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของหลักศาสนกิจการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็สังคมนะครับศาสนกิจก็มีทุกศาสนานะครับคนคริสต์ก็จะอธิษฐานไปโบสถ์ในวันอาทิตย์คนยิวจะไปซินาโกกหรือสุเราะห์ยิวในวันเสาร์คนมุสลิมก็ไปละหมาดในวันศุกร์นะครับชาวพุทธก็จะไปวัดก็วันอาทิตย์วันพระวันโกนนะครับความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยมันเป็นข้อบังคับต่างกันตรงนี้ในศาสนาอื่นเนี่ยนะครับก็เป็นข้อบังคับเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ทำกันนะครับแล้วเอาการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยไปให้คนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพระเนี่ยปฏิบัติกันในวัดถ้าทั้งที่ความจริงแล้วศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดศีลเป็นข้อห้ามธรรมคือข้อใช้ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติไม่ใช่ให้พระปฏิบัติอย่างเดียวในวัดนะครับแล้วก็คฤหัสถ์ไม่ปฏิบัติถ้าคฤหัสถ์ไม่ถือศีลปฏิบัติธรรมความหายนะมันก็เกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นในประเทศไทยปัจจุบันซึ่งเราถือว่าเป็นเมืองพุทธนะครับก็มีศีลนะครับ5เหมือนกันในทุกศาสนาก็มีข้อห้ามเหมือนกันแต่ว่าในอิสลามเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติละหมาดนะครับถือเป็นบาปถือเป็นบาปยังไม่ต้องไปปล้นไปขโมยไปตีชิงวิ่งราวหรือไปทำร้ายใครนะครับเอาแค่คุณทิ้งละหมาดโดยเจตนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปแล้วตรงนี้เองนะครับที่ทำให้สังคมมุสลิมนะครับรักษาเรื่องการละหมาดเอาไว้นะครับและการละหมาดเนี่ยมันเป็นงานแรกเลยเมื่อเราฟื้นคืนชีพต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายเราจะถูกสอบสวนนะครับเรื่องของการละหมาดว่าเราละหมาดไหมละหมาดครบไหมนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนที่เขามีความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายเขาตระหนักดีว่าเมื่อชีวิตยังไม่จบตรงความตายชีวิตต้องเดินทางต่อและไปรอรับการสอบสวนจากพระเจ้าและคำถามแรกที่พระเจ้าจะถามก็คือการละหมาดเพราะนั้นก็ทำให้ทุกคนเนี่ยครับพยายามรักษาการละหมาดของตัวเองและการละหมาดในอิสลามเนี่ยนะครับก็ถูกดีไซน์ในลักษณะที่พระองค์ทรงรู้ว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกซึ่งเป็นยุคธุรกิจที่มนุษย์มีความวุ่นวายในการทำมาหากินนะครับพระองค์ก็ดีไซน์การละหมาดเอาไว้ให้ในลักษณะที่คุณไม่สามารถจะมาอ้างได้เลยว่าคุณไม่มีเวลาละหมาดคุณไม่สามารถละหมาดได้นะครับมันถูกดีไซน์เอาไว้แบบนั้นให้ง่ายนะครับสำหรับทุกคนในการที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับทบทวนกันอีกทีนึงนะครับในอิสลามมีหลักศรัทธา6ปฏิบัติ5ถ้าคุณปฏิบัติ5คุณศรัทธา6คุณไม่ตกนรกแน่นอนรับประกันนะครับเพราะว่าพระองค์บอกเอาไว้เช่นนั้นหลักปฏิบัติ5ประการนะครับประการแรกก็คือการกล่าวคำปฏิญาณตนหลังจากที่คุณศรัทธาในพระเจ้าก่อนที่คุณจะรับอิสลามให้แน่ใจซะก่อนว่าคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นและคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมมัดนำมานะครับคำปฏิญาณเนี่ยคือสัญญาใจอันยิ่งใหญ่ที่คุณได้ทำกับพระองค์ครับเป็นสัญญาระหว่างคุณกับพระองค์นะครับเมื่อคุณสัญญาแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาสัญญาเอาไว้สำหรับคนที่ไม่ได้เกิดในครอบครัวมุสลิมไม่มีพ่อแม่เป็นมุสลิมพระองค์รู้
นะครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติทุกคนสามารถเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตในโลกนี้และเลือกชะตากรรมของตัวเองในโลกหน้าได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับและแนวทางที่จะไปสู่โลกหน้าที่ทำให้เราได้รับสวงสวรรค์อันเป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนานั้นพระองค์ก็ส่งมาบอกเอาไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเดินตามทางนั้นไหมถ้าเราไม่มีโอกาสเกิดในครอบครัวมุสลิมนะครับแต่ว่าการไม่ได้เกิดในครอบครัวมุสลิมไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีโอกาสเป็นมุสลิมเพราะว่าคนมุสลิมนะครับก็เกิดขึ้นมาโอเคเป็นมุสลิม by chance คุณโชคดีที่คุณเกิดในครอบครัวมุสลิมแต่คุณจะโชคดีหรือไม่เราไม่รู้มาว่าเมื่อคุณเกิดในครอบครัวมุสลิมคุณอาจจะออกไปจากอิสลามก็ได้เพราะเรื่องนี้มันมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็มีคนที่ไม่ได้เกิดในครอบครัวมุสลิมแต่ว่าอยากจะรับนับถือศาสนาอิสลามนี่คือมุสลิม by choice ในที่นี้มีทั้งมุสลิม by chanceแล้วก็มุสลิม by choice คุณเลือกเองแต่เนื่องจากว่าคุณไม่สามารถจะเลือกเกิดได้และเมื่อคุณมาศึกษาแล้วคุณเลือกด้วยตัวของคุณเองว่าคุณจะเป็นบ่าวพุทธศาสนาในพระเจ้านับถืออิสลามซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระองค์ส่งมานะครับแน่นอนพระองค์อภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาให้ทั้งหมดไม่เรียกว่าโชคดีเราจะเรียกว่าอะไรเพราะการได้รับอภัยบาปมันเป็นเงื่อนไขแรกที่อัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าจะส่งรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์มันเป็นเงื่อนไขแรกนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมในการละหมาดเราต้องวิงวอนขออภัยการอภัยบาปเป็นเงื่อนไขแรกที่พระองค์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ตอนเราตายแล้วมีคนมาละหมาดมาขอพรให้กับเราเขาก็ขอสิ่งแรกให้กับเรานะครับด้วยการกล่าวว่าอัลลอฮฺมักฟิรละฮูบะราฮมูโออัลลอฮฺขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่เขาไม่ถึงผู้ที่ล่วงล้ำไปและทรงประทานความเมตตาให้แก่เขาการได้รับอภัยโทษนี้เป็นเงื่อนไขแรกที่พระองค์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์เพราะนั้นเมื่อใครกล่าวคำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามพระองค์เป็นผู้ทรงสัจจะสัญญาแล้วเป็นสัญญาอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับความดีกุศลกรรมที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้หากมีเยอะพระองค์อนุญาตให้เอา6ล้อ10ล้อไปขนเข้ามาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกว่าอะไรเพราะนั้นก่อนที่คุณจะเข้ามารับอิสลามให้ทำความเข้าใจซะก่อนการงานแรกเลยนะคุณต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่เคารพกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วคุณเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมหมัดนำมานี่เงื่อนไขแรกคุณต้องกล่าวด้วยวาจาหลังจากที่คุณศรัทธาในใจแล้วนะครับเมื่อคุณบอกรักนะครับหมายความว่าหัวใจคุณต้องรักด้วยนะครับกายวาจาใจมันจะต้องไปพร้อมกันหลังจากใจศรัทธากล่าวคำปฏิญาณตนยืนยันความศรัทธาต่อพระองค์ว่าจะเป็นบ่าวพระองค์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิบัติตามมาเพื่อจะรู้ว่าศรัทธาจริงหรือเปล่าเพราะการกล่าวคำปฏิญาณตนเนี่ยนะครับนกแก้วมันก็พูดได้ฝึกให้มันนะทุกวันทุกวันทุกวันก็พูดได้นะครับแต่ว่าเมื่อใจศรัทธาปฏิญาณด้วยวาจามาแล้วก็ต้องปฏิบัติออกมาเห็นครับอย่างน้อยที่สุดละหมาดวันละ5ครั้งไม่ต้องเสียสตังค์ใดๆทั้งสิ้นคนจนก็ทำได้นะครับคนรวยมีสตังค์บางทีไม่ทำนะครับเพราะคิดว่าจะเอาเงินซื้อสวรรค์แต่ในอิสลามไม่ใช่เงินไม่สามารถจะซื้อสวรรค์ได้นะครับการละหมาดนี่เป็นงานแรกนะครับโอเคต่อไปให้เราได้รู้นะครับว่าหลักปฏิบัติ5หลักศรัทธา6ถ้าใครยึดมั่นเอาไว้แล้วนะครับรับประกันได้เลยว่าคุณได้เข้าสวรรค์แน่นอนอันนี้เรามาดูนะครับการที่เราจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามันก็มีวิธีการนะครับคือเรารักใครนับถือเคารพใครสักครับสักคนหนึ่งเราก็จะความแสดงความนอบน้อมความเคารพนะครับยกมือไหว้นะครับหรือไม่ก็โค้งเมื่อประธานเข้ามาในที่ประชุมเราให้ความเคารพเห็นไหมฮะถ้าหากว่าคนที่เรานับถือมีอำนาจที่จะยังคุณให้โทษแก่เรานะครับหมายถึงว่าให้เราเป็นให้เราตายได้เราก็จะก้มกราบ
นะครับแต่ในอิสลามนะครับการก้มกราบโดยเอาหน้าผากจดพื้นเนี่ยถูกสงวนเอาไว้ให้กับอัลลอฮ์องเดียวไม่อนุญาตให้ทำต่อสิ่งใดแม้แต่บุปการีผู้มีพระคุณสูงส่งเราไม่สามารถกระทำได้แต่เราต้องกตัญญูต้องทำดีนะครับต้องทำดีต่อพ่อแม่แต่เราไม่สามารถที่จะกราบโดยเอาหน้าผากจดพื้นได้เพราะมันเป็นกริยาการเคารพสูงสุดที่สงวนเอาไว้ให้แก่พระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าคำว่าละหมาดที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับเพี้ยนมาจากคำว่านามัสซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียภาษาอุรดูทั้งนี้เนื่องจากว่าพ่อค้าชาวเปอร์เซียชาวอิหร่านแล้วก็ชาวอินเดียเดินทางมาค้าขายเมืองไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเขาเป็นมุสลิมมาก่อนนะครับแล้วเมื่อมาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เป็นพ่อค้าถ้าอยู่ในเรือเขาก็ละหมาดในเรือเมื่อลงจากเรือมาค้าขายบนหน้าเป็นแผ่นดินเขาก็ต้องหาที่ละหมาดเพื่อแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าเขาก็เรียกคำว่านามาสนามาสนามาสแล้วก็เพี้ยนมาเป็นคำว่าละหมาดเห็นไหมฮะประเทศไทยเรามีคำเพี้ยนเยอะแยะนะครับในคำว่ารัชปะแตนเนี่ยนะครับเดิมทีมันมาจากคำว่าราชแพทเทิร์นราชแปลว่าราชาแพทเทิร์นแปลว่ารูปแบบการแต่งกายนะครับการแต่งกายแบบข้าราชการชั้นสูงนะครับก็เป็นราชปะแตนนะครับ อะไรนะหัวลำโพงก็มาจากทุ่งวัวลำพองแล้วก็กลายเป็นหัวลำโพงนะครับโอรักลาโวยนะครับชนเผ่าที่เดินทางอยู่ในทะเลทางใต้ของเราก็มาจากคำว่าโอรังแปลว่าคนเลาต์แปลว่าทะเลโอรังเลาต์นะครับชาวทะเลแล้วเสร็จแล้วก็เพี้ยนกันมาเป็นโอรักลาโวยนี่เป็นคำเพี้ยนนะครับต้องการจะบอกให้รู้ว่าคำว่าละหมาดที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับมาจากคำว่านามาสนะครับชาวเปอร์เซียชาวอูดูเนี่ยโอเคเข้าใจแต่ละหมาดเนี่ยนะครับไปพูดกับชาวอาหรับชาวอาหรับอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าคำว่าละหมาดเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับแล้วเขาว่าเขาเรียกว่าซอลานี่คือที่มานะครับจริงๆคำว่าซอลานะครับในคัมภีร์กุรอานและชาวอาหรับรู้จักถ้าเราพูดคำว่าละหมาดชาวอาหรับอาจจะไม่รู้จักแต่พอบอกว่าซอลานะครับชาวอาหรับจะเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความหมายด้วยนะครับสำหรับคนมุสลิมเนี่ยพอบอกว่าซอลาคุณไปถามกูได้นะครับคุณไปถามเพื่อนมุสลิมหรือผู้ใหญ่คำว่าซอลาแปลว่าอะไรทุกคนละหมาด5เวลานะครับเคร่งครัดแต่เมื่อถามว่าซอลาแปลว่าอะไรเพราะก่อนที่จะไปละหมาดเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงอาซานฮัยยาลัสซอลามาละหมาดมาซอลากันเถิดฮัยยาลัสซอลามาซอลากันเถิดฮัยยาลัลฟะลาตามมานะครับมาสู่ความสำเร็จกันเถิดฮัยยาลัลฟะลามาสู่ความสำเร็จกันเถิดนั่นเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าถ้าไม่มีซอลาคือไม่มีการละหมาดมันก็ไม่มีความสำเร็จเพราะนั้นความสำเร็จของเราบนโลกใบนี้ถ้าไม่มีคำว่าซอลาเนี่ยล่วงหน้าเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จเนี่ยนะครับมันมีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าบางคนอาจจะประสบความสำเร็จในโลกนี้แต่โลกหน้าเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่มีซอลานะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าซอลาเนี่ยเป็นภาษาอาหรับมันมี3ความหมายความหมายแรกก็คือความเคารพสักการะสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเพราะนั้นเมื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ให้เราเกิดให้เราตายแน่นอนครับเราก็ต้องก้มกราบเพราะฉะนั้นในการซอลาหรือการละหมาดจึงมีการก้มกราบเป็นองค์ประกอบสำคัญในทางท่าทางนะครับความหมายที่สองก็คือการสรรเสริญการกราบเป็นการแสดงความเคารพสักการะด้วยกายแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันกับร่างกายนะครับนั่นก็คือวาจาซอลานะครับแปลว่าสรรเสริญเพราะในการละหมาดทุกครั้งเนี่ยนะครับเราจะสรรเสริญพระเจ้าและเป็นบทบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องกล่าวเหมือนกันทั่วโลกไม่ว่าชนชาติไหนก็แล้วแต่จะขาวจะดำจะแดงนะครับเวลา
ศอลาหรือละหมาดเนี่ยเขาจะต้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยภาษาอาหรับที่เหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยวหลังจากการบรรยายนี้พวกคุณจะได้เรียนนะครับครูก็จะสอนต้องกล่าวสรรเสริญพระเจ้าด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะมานิรเราะฮีมโอเคหมายความว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนี่เป็นการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับตอนที่เราเข้าเฝ้าในหลวงเราจะไปขออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่จู่ๆเราเข้าไปขอเลยเราจะต้องกล่าวเกริ่นกันซะก่อนว่าขอเดชะฟาลองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเราต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนเช่นเดียวกันนะครับการศอลาคือการแสดงความเคารพนะครับแล้วเราสรรเสริญพระองค์มีบทสรรเสริญอยู่นะครับในการละหมาดและหลังจากเราสรรเสริญพระองค์แล้วทีนี้เราจะขอแล้วล่ะเราขออะไรในการละหมาดนะครับคนมุสลิมมาละหมาดเนี่ยเขาไม่ได้มาขอให้รวยขอให้ถูกหวยนะครับขอให้ได้แต่งงานกับคนที่ตนเองรักไม่ใช่นะนะครับในการละหมาดเนี่ยนะครับหลังจากที่เราสรรเสริญพระเจ้าแล้วเนี่ยเราถูกสอนให้ขอว่าขอพระองค์ได้ชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราเพราะทางที่เที่ยงตรงเนี่ยถูกประทานมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกแล้วคืออาดัมแต่ว่ามนุษย์เนี่ยหลงออกไปจากทางเพราะนั้นนะครับเมื่อทางมีแล้วแต่ว่าเราหลงออกมาเราจึงขอให้พระองค์เนี่ยชี้ทางให้แก่เราไปสู่ทางที่เที่ยงตรงที่จะนำเราไปสู่พระองค์ด้วยความรอดพ้นในโลกหลังความตายเราขอตรงนี้เราไม่ได้ขอให้รวยเราไม่ได้ขอหวยนะครับซึ่งถ้าไม่มีตรงนี้นะต่อให้คุณมีสตังค์มากมายนะครับคุณก็ไม่สามารถไปซื้อสวรรค์ได้ไม่สามารถจะเข้าสวรรค์ได้นี่คือสิ่งที่เราขอทุกครั้งนะครับที่เราทำการละหมาดดังนั้นในการละหมาดนะครับเราขอสองอย่างตอนที่กล่าวไว้จำไว้นะออกข้อสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้คือขอให้เราได้รับทางนำที่เที่ยงตรงแล้วก็ขอให้พระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่เราสองสิ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราได้สวรรค์นะครับที่เราปรารถนากันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าซอลาจำไว้เลยนะครับมี3ความหมายคือการแสดงความเคารพสักการะการสรรเสริญและการวิงวอนขอพรนะครับทีนี้เนี่ยในทางปฏิบัติครับการละหมาดก็คือการแสดงความเคารพสักการะอัลเลาะห์ในเวลาที่กำหนดไว้ต้องทำในเวลาที่กำหนดไว้และเวลาที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับมันมีสแปนมันมีช่วงเวลาของมันนะครับซึ่งไม่บีบเรานะครับเพราะว่าแต่ละคนมีภาระหน้าที่มีเงื่อนไขชีวิตที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นพระองค์ก็ดีไซน์การละหมาดซึ่งการละหมาดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยเฉลี่ยวันละ5เวลาก็50นาทีนะครับโดยเฉลี่ยนะครับแต่ละเวลาประมาณ10นาทีนะครับใช้เวลาน้อยกว่ากินบะหมี่สำเร็จรูปซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะอันนี้เรามาดูนะครับก็ในเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็ตามแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดเพราะนั้นการละหมาดของเราของมุสลิมทั่วโลกเนี่ยคุณไปดูว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราเห็นว่ามีแบบคล้ายๆกันนะครับจนกระทั่งนายทหารเนี่ยเขายังงงเลยว่าเอ๊ะคนจำนวนแสนๆคนเกือบล้านคนเนี่ยทำไมเขาทำได้พร้อมๆกันโอ้ทหารก็จะจัดแถวได้เนี่ยต้องใช้เวลาเยอะแยะแต่สำหรับคนมุสลิมเราถูกฝึกมาว่าพอได้ยินเสียงอัลลอฮฺอักบัรปั๊บทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องเคลื่อนตัวอย่างไรเปลี่ยนท่าทางอย่างไรเพราะนั้นทุกคนก็จะทำพร้อมกันหมดเป็นรูปแบบที่เหมือนกันนะครับมีคำอ่านเหมือนกันรูปแบบและคำอ่านเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากนบีมูฮัมมัดเพียงคนเดียวเท่านั้นทำให้คนมุสลิมทั่วโลกเนี่ยเป็นเอกภาพในการปฏิบัติศาสนกิจหรือการละหมาดเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้โดยการละหมาดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่นะครับกล่าวอัลลอฮฺอักบัรเพราะการละหมาดเนี่ยเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้านะครับสอนให้มนุษย์เนี่ยลดความโอหังลงนะครับมนุษย์ที่โอหังเนี่ยมักจะไม่ก้มกราบใครแต่ในอิสลามเนี่ยพอถึงเวลาคุณจะต้องก้มกราบพระเจ้าเพื่อให้คุณได้รู้จักสถานะของตัวเองว่าคุณเป็นบ่าวพระเจ้าเป็นนายถึงเวลา
คุณจะต้องแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าอย่าได้ทนงหลงตนแต่จงถ่อมตนถ้าหากว่าเป็นมนุษย์นะครับอันนี้เราดูนะครับว่าการละหมาดเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยไหนคำตอบคือสมัยของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก่อนหน้านบีอิบรอฮิมขึ้นไปนะครับเรายังไม่รู้ร่องรอยหรือแบบอย่างการละหมาดเนี่ยเขาว่าโนอาละหมาดอย่างไรอาดัมละหมาดอย่างไรนะครับแล้วก็นบีโซและนบีฮุดละหมาดอย่างไรไม่มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ใดๆทั้งสิ้นเรารู้แต่เพียงว่านบีก่อนอับราฮัมนะครับสอนว่าอย่าเคารพกราบไหว้สิ่งใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียวแต่ไม่มีร่องรอยแบบอย่างการปฏิบัติจนมาถึงสมัยของอับราฮัมหรือนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นบิดาแห่งความศรัทธาของชาวยิวชาวคริสเตียนแล้วก็ชาวมุสลิมนะครับได้ถูกพระเจ้าบัญชาให้สร้างกะอ์บะห์ที่นครมักกะห์เพื่อเป็นสถานที่แห่งความเคารพสักการะพระองค์นะครับเมื่อนบีอิบรอฮิมสร้างเสร็จแล้วนะครับร่วมกับอิสมาเอลลูกชายของท่านท่านขอหลายอย่างต่อพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ขอเอาไว้นะครับว่าเมื่อพระองค์ให้ฉันสร้างกะอ์บะห์หรือไบตุลลาห์ให้เป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์แล้วเนี่ยสอนฉันให้รู้จักวิธีการด้วยเถิดเพราะว่ามีสถานที่แล้วแต่ฉันจะทำการเคารพสักการะพระองค์อย่างไรบอกฉันด้วยเถิดสอนฉันหน่อยอันนั้นพระองค์ก็สอนให้นะครับเรื่องของวิธีการละหมาดเรื่องของวิธีการเวียนรอบกะอ์บะห์ในการทำฮัจญ์สอนให้อับราฮัม2อย่างนะครับแล้วเราดูต่อไปนะครับเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับก็มีกล่าวตั้งแต่สมัยอิบรอฮีมอิสมาอีลแล้วก็สมัยของพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์ไบเบิลเราก็จะพบร่องรอยการละหมาดของนบีก่อนหน้านั้นก่อนหน้านบีมูฮัมหมัดนะครับในคัมภีร์ไบเบิลนะบทโจชัวเราก็พบว่าโจชัวนะครับก็ก้มกราบพระผู้เป็นเจ้าในการละหมาดอับราฮัมก็เคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าในการละหมาดโมเสสนะครับก็ถูกกล่าวว่าในคัมภีร์ไบเบิลนะครับบทอพยพว่าทำการเคารพสักการะพระเจ้าหรือละหมาดโดยการก้มกราบฮารูนหรืออาโรนพี่ชายของโมเสสก็เคารพสักการะพระเจ้าหรือละหมาดด้วยการก้มกราบพระเจ้านี่คือร่องรอยที่เราได้เห็นนะครับพระเยซูก็ก้มกราบในการละหมาดในคัมภีร์ไบเบิลเราพบร่องรอยการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูเนี่ยมากกว่าใครเพื่อนก่อนที่จะเข้าไปในโบสถ์ท่านทรงล้างเท้านะครับเมื่อเข้าไปในโบสถ์แล้วนะครับท่านยกมือขึ้นในการแสดงความเคารพสักการะแต่เราไม่รู้ไงว่ายกมือยังไงยกมืออย่างนี้หรือยกมืออย่างนี้เราไม่รู้รู้แต่ว่ายกมือขึ้นนะครับแล้วเอาหน้าของท่านเนี่ยซบไปบนผืนดินนะครับนั่นคือการก้มกราบแต่ว่าเมื่อแปลออกมาใช้คำว่าซบคำว่าซบเนี่ยเหมือนกับว่าเราซบอกใครเหมือนกับเอาแก้มไปซบที่หน้าอกของใครคนหนึ่งนะครับความจริงแล้วก็คือการก้มกราบเราพบร่องรอยนะครับว่าท่านล้างเท้าเข้าไปในโบสถ์แล้วท่านยกมือขึ้นแล้วเวลาท่านสักการะท่านเอาหน้าของท่านก้มลงกราบนั่นแสดงว่าสมัยก่อนพระเยซูเข้าโบสถ์โดยการถอดรองเท้าแต่ทุกวันนี้ชาวคริสเตียนเข้าโบสถ์ไม่ได้มีการถอดรองเท้าแล้วไม่ได้นั่งกับพื้นนั่งกับเก้าอี้การกราบจึงไม่มีหลังสมัยพระเยซูเนี่ยนะครับการละหมาดแบบพระเยซูเนี่ยมันหายไปครับพี่ไบเบิลไม่เจอแต่ความจริงแล้วนะครับมันหายมาก่อนหน้านี้แล้วมันหายมาหลังจากสมัยอิสมาอีลละนะครับอิสมาอีลเป็นบรรพบุตรของชาวอาหรับนะครับชาวอาหรับก็หลงลืมกันไปเพราะว่าเมื่อไม่ทำวันหนึ่งสองวันสามวันมันก็ไม่อยากจะทำแล้วก็ขี้เกียจทำนะครับก็เลยหายไปเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงต้องส่งนบีคนแล้วคนเล่ามาสั่งสอนว่าถ้าจะรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยการเคารพสักการะพระองค์หรือการละหมาดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรแต่พอนบีจากไปปั๊บคนแล้วคนเล่าคนรุ่นหลังๆมันก็ลืมนะครับจนกระทั่งมาถึงสมัยนบีมูฮัมหมัดท่านก็ต้องมาแสดงแบบอย่างให้เห็นว่า
ถ้าต้องการจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระผู้เป็นเจ้านะครับโดยการละหมาดแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะครับและหลังจากนั้นมาคนมุสลิมที่นับถือนบีมูฮัมหมัดก็ละหมาดตามแบบฉบับของนบีมูฮัมหมัดนะครับแล้วนบีมูฮัมหมัดก็มาวางเงื่อนไขว่าในการเคารพสักการะพระเจ้าเนี่ยนะครับมันต้องมีองค์ประกอบ3ประการที่มีอยู่ในตัวเราต้องครบถ้วนประการแรกคือเจตนาอันบริสุทธิ์ว่าทำเพื่ออัลเลาะห์เท่านั้นตรงนี้เป็นการฝึกให้เรามีความบริสุทธิ์ใจเรามาละหมาดรวมกันเราได้ผลบุญเยอะได้ตั้ง27เท่านะครับแต่แม้จะไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมในการละหมาดรวมกันซึ่งคนอื่นเห็นเราแต่เมื่อเราอยู่ที่บ้านไม่มีคนเห็นเราก็ยังละหมาดนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทั้งในที่รับในที่แจ้งเรามีความบริสุทธิ์ใจในพระองค์ความบริสุทธิ์ใจนะครับมันเป็นคุณธรรมหนึ่งในไม่กี่ประการที่อิสลามต้องการปลูกฝังเช่นความยำเกรงความอดทนความไว้วางใจในพระเจ้าความกตัญญูรู้คุณอันนี้เป็นคุณธรรมความบริสุทธิ์ใจก็เป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่อิสลามต้องการจะปลูกฝังแต่มันต้องมีวิธีนะครับวิธีก็คือการละหมาดซึ่งละหมาดแล้วละหมาดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะหลายคนพยายามจะอธิบายว่าละหมาดเนี่ยมันทำให้ออกกำลังกายการออกกำลังกายตาม definition ของศัพท์สมัยใหม่คือต้องอย่างน้อยเคลื่อนไหว20นาทีกระโดดโลดเต้นแกว่งแขนแกว่งขาแต่ละหมาดไม่ถึง10นาทีเราจะไม่เรียกว่าการออกกำลังกายจะไม่เป็นโยคะนะครับแต่มันคือการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าเพื่อฝึกความบริสุทธิ์ใจแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ลับตาผู้คนนะครับละหมาดคนเดียวได้ผลบุญแค่1เราก็ยังละหมาดอ่ะอยู่ตามลำพังนะครับได้ผลบุญแค่1ละหมาดตามลำพังถ้าละหมาดกับภรรยาละหมาดกับคนในครอบครัวเราก็ได้27เท่าละหมาดรวมกันได้27เท่านะครับแม้จะได้ผลบุญเพียงแค่1อยู่ตามลำพังเราก็ยังละหมาดเป็นการแสดงถึงความศรัทธาในพระเจ้าที่ไม่เสื่อมคลายนะครับเราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลามันคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจในอิสลามไม่ได้หมายความว่าทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนจากใครนะครับในอิสลามความบริสุทธิ์ใจหมายถึงการทำสิ่งใดโดยหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่คือความบริสุทธิ์ใจในอิสลามมันทำให้เรามีความยั่งยืนในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับอย่างเช่นเมื่อคุณเข้าไปทำงานในองค์กรใดที่เป็นองค์กรอาสาสมัครคุณไม่รับเงินเดือนตอบแทนไม่รับค่าจ้างอะไรกันแล้วแต่คุณหวังในการตอบแทนจากพระเจ้าอย่างมั่นคงถ้าคุณหวังอย่างนั้นคุณก็อยู่ในองค์กรนั้นได้นานแต่ถ้าคุณหวังตำแหน่งหวังผลพอได้อย่างนู้นอย่างนี้พอคุณไม่ได้คุณบิดหวังเดี๋ยวคุณก็ออกจากองค์กรแล้วเห็นไหมครับความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันฝึกโดยการละหมาดและมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะครับอันนี้เป็นเจตนาต้องมีก่อนนะครับประการถัดไปก็คือท่าทางที่ประกอบด้วยถ้ายืนโค้งกราบและนั่งซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวครูก็จะได้เรียนกันนะครับครูก็จะสอนผู้ชายอาจจะได้เรียนบ้างแล้วแต่ผู้หญิงวันนี้นะครับจะได้เรียนเป็นครั้งแรกแล้วก็คำอ่านนะครับในระหว่างท่าต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ได้มาจากนบีมูฮัมหมัดอ่านเหมือนกันหมดแต่ในบางตอนของท่าทางอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่ทำให้เนื้อหาเดิมเนี่ยได้เปลี่ยนไปอัลลอฮฺกบาร์ยังเหมือนเดิมนะครับอ่านฟาติฮายังเหมือนเดิมนะครับอ่านตัชชะฮูดอ่านบทสรรเสริญนบีมูฮัมมัดอาจจะมีแตกต่างบ้างเล็กน้อยซึ่งเป็นความแตกต่างที่คุณไม่ต้องตกใจว่าสำหรับคนมุสลิมเคยอ่านอย่างนี้มาก่อนแล้วมาเรียนที่นี่เอ้าทำไมมันสั้นอย่างนี้เคยเรียนมายาวนะครับที่นี่เนี่ยเราคัดเลือกบทอ่านสั้นๆ สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับให้อ่านเพื่อจะได้รู้ว่าการละหมาดเนี่ยมันไม่ลำบากนะไม่ยากนะแม้ภาษาอาหรับเนี่ยจะออกเสียงยากนิดนึง
นะครับแต่ว่าถ้ามีความมุ่งมั่นนะครับทุกคนก็สามารถที่จะอ่านได้และต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับเท่านั้นทำไมต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับถ้ามันทำให้รู้สึกว่ามันยากนะครับคำตอบก็คือว่า1พระเจ้าต้องการจะรักษาคำพูดของพระองค์เอาไว้เพราะถ้าหากแปลเป็นภาษาอื่นแล้วมันไม่มีภาษาใดในโลกนี้ที่จะ cover หรือครอบคลุมความหมายของภาษาอาหรับในการละหมาดไม่มีครับถ้ามีปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเพี้ยนไปเพราะแต่ละคนเข้าใจไม่เหมือนกันนั่นคือผมคิดว่าทำไมเราจะต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับและในขณะเดียวกันนะครับมันก็เป็นการรักษาถ้อยคำของพระองค์ในคัมภีร์กุรอานเอาไว้ด้วยเพราะพระองค์ประทานกุรอานมาเป็นภาษาอาหรับและพระองค์สัญญาไว้ว่าพระองค์จะรักษาคัมภีร์กุรอานเอาไว้เพราะฉะนั้นในการละหมาดจึงต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับซึ่งตรงนี้ยากแต่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์นะครับภายในช่วง1เดือนถ้าคุณตั้งใจจริงเอาแค่1เดือนถ้าคุณตั้งใจจริงทำทุกวันคุณก็สามารถที่จะทำได้นะครับนี่ต่อไปโอเคให้ดูท่าทางนะครับในการละหมาดแล้วก็การละหมาดเนี่ยมันจะต้องหันหน้าไปทางชุมทิศเดียวกันชุมทิศก็คือหมายถึงทิศที่ทุกคนนะครับจะต้องหันไปที่จุดเดียวกันหันไปทางไหนนะครับคือหันไปทางกะบะหรือไบตุลลอฮ์ที่นครมักกะห์กะบะจึงไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนไปก้มกราบแต่มันเป็นหมุดเป็นหมุดหมายหรือเป็นชุมทิศนะครับที่ให้มุสลิมเนี่ยหันหน้าไปเป็นจุดเดียวกันนะครับเหมือนกับเป็นจุดรวมแสงนะครับที่จะต้องไปรวมกันอยู่ณตรงนั้นเพื่อความเป็นเอกภาพมีจุดหมายเดียวกันมีท่าทางมีคำอ่านเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าวัตถุประสงค์การละหมาดเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราทำอะไรโดยไร้วัตถุประสงค์นะครับประการแรกเลยก็คือเพื่อแสดงความเคารพสักการะพระเจ้านะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเรามีพ่อเรามีแม่นะครับเช้าไปโรงเรียนพ่อแม่ให้สตางค์เราก็ยกมือไหว้นะครับก็เป็นการแสดงความเคารพเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างชีวิตให้กับเราทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับเพราะนั้นพระองค์ก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เราต้องเคารพสักการะนะครับแล้วก็การละหมาดก็เป็นการยืนยันความศรัทธาให้เห็นเลยเพราะว่าการละหมาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แยกระหว่างมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่บอกว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแต่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับถ้าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยต้องละหมาดถ้าบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วถึงเวลาไม่ละหมาดนั่นแปลว่าโกหกว่าเป็นมุสลิมเพราะเราไม่รู้ไงอย่างผมเนี่ยใครรู้ว่าผมเป็นมุสลิมนะครับหน้าตาผมมันแปะฮ่องกงไม่มีใครรู้หรอกเพราะผมไม่มีหนวดไม่มีเข่าผมไม่โพกผ้านะครับผมไม่ใส่เสื้อยาวๆไม่ใส่สรงใครจะรู้ว่าผมเป็นมุสลิมจนกว่าผมละหมาดคุณถึงจะรู้ว่าผมเป็นมุสลิมเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยมันแยกระหว่างคนมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเมื่อเราละหมาดแล้วนะครับการละหมาดทำให้เราได้เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมบอกคนที่มาเข้ารับอิสลามกับผมทุกครั้งว่าเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วควรจะต้องมีเพื่อนสักสองสามคนเป็นกลุ่มที่เรียกว่าญะมาอะห์ให้อยู่ในกลุ่มพยายามอยู่ในกลุ่มโดยเฉพาะที่โดยเฉพาะเวลาที่เราท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจแล้วอยากจะหลีกหนีออกจากสังคมออกจากเพื่อนอันนั้นอันตรายถ้าหากว่าเราเหนื่อยหน่ายท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจแล้วเราปลีกตัวออกจากกลุ่มที่คอยประคับประคองเราเราจะกลายเป็นลูกแกะหลงฝูงนะครับที่ซาตานจะมาคาบมาลากเราไปนะครับถ้าหากคุณต้องการจะอยู่ตามลำพังและได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เนี่ยก็คือที่ที่คุณละหมาดอยู่ตามลำพังกับอัลลอฮ์ในการละหมาดมีอะไรก็บอกกับอัลลอฮ์ในการละหมาดเพราะในการละหมาดเราสนทนาเราพูดกับอัลลอฮ์แต่เราอ่านกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดกับเรา
นะครับเพราะนั้นอยู่ตรงที่ที่คุณละหมาดเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับต่อไปเพื่อแสดงความกตัญญูต่ออัลเลาะห์อันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าการละหมาดมันคือการแสดงความขอบคุณการรู้คุณครับผมเคยถามเพื่อนผมที่ถามว่าทำไมต้องละหมาดถ้าใครดู TikTok เรื่องเที่ยวได้ไม่ลบหลู่เขาถามผมทำไมต้องละหมาดผมก็ตอบว่าถ้าผมให้เงินคุณล้านหนึ่งคุณจะพูดว่ายังไงอ๋อผมต้องขอบคุณนะครับผมต้องยกมือไหว้ขอบคุณครับอันนี้ผมให้คุณ2ล้านแต่ผมขอแลกลูกตาคุณทั้งสองข้างคุณเอาไหมเขาไม่เอา2ล้านก็ไม่เอาให้ลูกตา2ลูกนะครับไม่เอาเขาก็เข้าใจทันทีว่าอ้อไอ้ที่ละหมาดเนี่ยก็เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำนึกในบุญคุณที่พระองค์ได้ประทานร่างกายให้กับเราการมองเห็นกันได้ยินนะครับถ้ามีคนมาถามคุณโอเคให้คุณ5ล้านแต่ให้คุณนั่งอยู่บนรถเข็นเวลาจะกินอะไรก็ต้องฉีดสารทางรอบสะดือเงี้ยคุณเอาไหมคุณก็ไม่เอานะครับแต่คุณมีสุขภาพที่ร่างกายสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็เพราะว่าความโปรดปรานของพระองค์ตราบใดที่ยังมีชีวิตนะครับนั่นก็คือว่าคุณต้องนึกถึงพระคุณของพระเจ้าลมหายใจที่คุณหายใจเข้าไปนะครับพระองค์ไม่เคยส่งบินมาเก็บสตังค์แต่ถ้าคุณเข้า ICU เมื่อไหร่นะครับออกจากโรงพยาบาลเก็บสตังค์คุณแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับที่เราจะแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าสุนัขพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นนะครับแต่ว่าพอมันเห็นคนเลี้ยงหรือคนให้อาหารมันเข้ามาโอ้มันกระดิกแล้วนี่ระดิกกระดิกหูชูหางเข้าเคลียร์เข้าคอคนที่เลี้ยงมันคนที่ให้อาหารมันมันพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นแต่มันแสดงอาการออกนั้นถ้าหากว่ามนุษย์เรานะครับถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยไม่แสดงความกตัญญูมันก็กระไรอยู่เพราะนั้นการละหมาดมันก็คือการแสดงความกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้านั่นเองแล้วมีอีกกรณีหนึ่งนะครับมีฝรั่งมาชอบสาวเมืองไทยเป็นสาวมุสลิมแล้วจะแต่งงานกันผู้หญิงก็บอกว่าให้มาเรียนอิสลามก่อนเพราะว่าก่อนจะแต่งงานต้องเป็นมุสลิมแต่ก่อนจะเป็นมุสลิมก็ควรจะรู้อิสลามก่อนฝรั่งเป็นชาวคริสต์จากเบลเยียมนะครับมาเรียนกับผมเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามาเข้าเรียนชั้นนี้ไม่ได้ก็เป็นภาษาไทยผมก็นัดเรียนให้มาเรียนกันตัวต่อตัวนะครับเมื่อเขาเจอหน้าผมเนี่ยเขาก็มองหน้าผมแล้วก็เขาก็คงจะสงสัยว่าหน้าผมนี่ไม่เหมือนคนที่จะสอนอิสลามเขาได้เขาถามผมน่ะว่าบอกหน่อยก่อนว่าทำไมต้องบังคับให้ละหมาด5เวลาไม่เป็นการลิดรอนเสรีภาพเหรอฝรั่งน่ะมันบ้าเสรีภาพมันเอาสิทธิกับเสรีภาพไปผูกกันแต่ในอิสลามไม่ใช่สิทธิมันต้องอยู่กับหน้าที่ไม่ใช่เสรีภาพนะครับเมื่อถามผมแบบนี้นะครับบ้านเสรีภาพอย่างนี้ผมก็เลยถามกลับไปว่าถ้าหากยูมีลูกแล้วลูกของยูไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวกลางวันไม่กินข้าวเย็นยูทำอย่างไรกับลูกของตัวเขาตอบผมทันทีเลยว่าผมก็ต้องบังคับให้ลูกกินดิผมเอาทอยบังคับมาไม่เป็นการลิดรอนเสรีภาพเหรอลูกเขามีเสรีภาพจะไม่กินก็ได้คุณไปบังคับทำไมบอกถ้าไม่บังคับลูกเขาก็จะไม่มีแรงจะไม่เจริญเติบโตเขาตอบผมมาอย่างนี้เลยผมก็เลยย้อนถามเขาอีกเป็นการตอบนะครับว่าชีวิตเนี่ยมีแค่ร่างกายอย่างเดียวเหรอดีนะครับว่าที่เขาเป็นคริสเตียนเขายังพอมีความเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณบ้างก็โอเคไอเข้าใจนะครับผมก็เลยต้องสอนย้ำว่าชีวิตเนี่ยนะครับมีสองด้านด้านร่างกายกับด้านวิญญาณถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการอาหารใช่ไหมครับคุณต้องการอาหารเวลาสามเวลาแต่วิญญาณสำคัญกว่าร่างกายเพราะว่าถ้าร่างกายคุณอ่อนแอแต่วิญญาณคุณเข้มแข็งคุณยังไปต่อได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายคุณล่ำเบิกจิตใจคุณอ่อนแอโดนเข็มต่ำกันนี่ก็จะเข็มฉีดยาก็ร้องแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณต้องการอาหารทางด้านร่างกาย3เวลา
จิตวิญญาณคุณต้องการอาหารวันละ5เวลาและพระเจ้าทรงให้อาหารวิญญาณโดยการละหมาดซึ่งไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดรู้ในเรื่องนี้ผมถึงได้บอกว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตนะครับที่จะสอนให้คุณรู้จักการควบคุมวิญญาณของคุณให้เป็นนายที่ดีเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับการถัดไปนอกจากควบคุมวิญญาณแล้วคุณต้องรักษาวิญญาณของคุณให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วพร้อมที่จะส่งวิญญาณของคุณในสภาพที่สะอาดคืนสู่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของวิญญาณเหมือนกับตอนที่พระองค์ส่งดวงวิญญาณมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ในรูปของทารกนะครับเพราะนั้นการละหมาดมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับทำเพื่อสักการะพระเจ้าและบายโปรดักต์มันจะตามมานะครับเมื่อร่างกายต้องการอาหารวิญญาณต้องการเมื่อร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการมนุษย์เราเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องจักรทำงานตลอด24ชั่วโมงและมนุษย์ก็ไม่ใช่ทาสนะครับทำงานไม่มีเวลาพักพระองค์รู้ด้วยความเมตตาของพระองค์พระองค์จึงจัดสรรเวลาพักให้แก่เรานะครับเราต้องการการเบรกในตอน10โมงในตอนบ่าย3โมงครึ่งเราต้องการวันหยุดเพื่อการพักผ่อนการทำงานในแต่ละวันเราก็ต้องการการพักเบรกนะครับเวลาหลังอาหารกลางวันนะครับเราก็ละหมาดเป็นการพักผ่อนทางด้านวิญญาณนะครับเพราะว่าเมื่อเราละหมาดเราต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างความเครียดทั้งหมดนะครับจะต้องไม่เอาเข้ามาอยู่ในการละหมาดเมื่อเราละหมาดเราเชื่อมั่นในพระเจ้านะครับเราก็จะรู้ว่าเราไม่สิ้นหวังเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยมันทำให้เรามีความศรัทธามั่นคงในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปบนอุปสรรคและกองทุกข์ที่อยู่ข้างหน้านะครับในขณะที่ร่างกายต้องการการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงวิญญาณก็ต้องการเช่นกันละหมาดก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับทางด้านวิญญาณเพราะว่าคุณต้องต่อสู้กับตัวคุณเองอะชักเยอะกับตัวคุณเองนะครับกำลังขายของดีๆอยู่เนี่ยนะครับทุกคนก็ห่วงอะเรื่องการค้าขายเรื่องขายของแต่พอถึงเวลาครับจะหมดเวลาคุณต้องเอาชนะใจตัวคุณเองชักเยอะตัวคุณเองออกมาจากธุรกิจที่กำลังสร้างรายได้กับคุณนะครับมาละหมาดเพื่อหวังผลตอบแทนในชีวิตโลกหน้านี่คือการชักเยอะการออกกำลังกายนะครับต่อสู้กับตัวเองนะครับต่อไปเป็นการวิงวอนขอพรต่อพระเจ้าอย่างน้อยที่สุดในการละหมาดคุณก็ได้วิงวอนขอพรต่อพระเจ้าสองประการที่ผมได้กล่าวไปคือการขอไปโทษแล้วก็การชี้ทางที่เที่ยงตรงเป็นการแสดงความรำลึกต่อพระเจ้าแล้วก็ยับยั้งผู้ละหมาดจากความชั่วช้าหลามกไอ้ตรงนี้สำคัญนะเป็นวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเพราะคนที่ละหมาดเนี่ยนะครับเขารู้ว่าวันฟื้นคืนชีพหลังความตายพระเจ้าจะถามว่าละหมาดครบไหมบางคนบอกครบแต่พวกบอกว่าไม่ครบทำไมไม่ครบคำตอบก็คือว่าไปกินเหล้าไปกินเหล้านะครับอัลลอฮ์ไม่รับการละหมาด40วันเท่ากับ200เวลาคุณหายไปแล้วถ้าใครละหมาดนะครับด้วยการรู้ถึงวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำความชั่วเพราะฉะนั้นคนที่ละหมาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะไว้ใจได้ระดับหนึ่งว่าเขาจะไม่ทำความชั่วเพราะถ้าเขาไปกินเหล้าพระเจ้าไม่รับการละหมาดเขา40วัน200เวลาหายไปถ้าไปทำผิดประเวณีพระเจ้าไม่รับการละหมาด70วันถ้าเท่าไหร่350เวลาหายไปเห็นไหมฮะเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยถ้าละหมาดแล้วละหมาดด้วยความรู้ความเข้าใจรู้ถึงวัตถุประสงค์ของมันนะครับการละหมาดเนี่ยจะคุ้มครองคนที่ละหมาดเพราะทุกศาสนาเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์เนี่ยเหมือนกันหมดวัตถุประสงค์ทุกศาสนาคือ1เพื่อรักษาชีวิตจึงห้ามฆ่านะครับอันที่2รักษาสติปัญญาจึงห้ามเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเจวิตอะไรต่างๆและห้ามสิ่งมึนเมาเพื่อรักษาสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งมีค่าที่สุดที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวเพื่อรักษาสายเลือดจึงให้มีการแต่งงานเพื่อให้รู้ว่าลูกเป็นลูกเต้าเหล่าใครเห็นไหมครับ 4. เพื่อรักษาทรัพย์สิน
จึงห้ามเล่นการพนันห้ามเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอันสุดท้ายก็คือเพื่อรักษาศาสนานะครับก็คือให้ศาสนิกปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของตัวเองเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจนะคุ้มครองคนที่ปฏิบัติศาสนกิจนี่คือวัตถุประสงค์ของทุกศาสนานะครับเพียงแต่ว่าอิสลามเนี่ยเรื่องการละหมาดเนี่ยถือเป็นข้อบังคับใครไม่ทำยังไม่ต้องไปทำร้ายใครนะครับก็ถือว่าเป็นบาปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามจึงวางกฎว่าพ่อแม่ทุกคนมีหน้าที่ต้องส่งลูกของตัวเองให้เรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบ10ขวบเนี่ยต้องละหมาดได้แล้วถ้าหากว่า10ขวบละหมาดได้แล้วไม่ยอมละหมาดอนุญาตให้ลงโทษได้ต้องอธิบายให้ลูกฟังนะครับว่าที่พ่อแม่ลงโทษก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกไปถูกลงโทษในโลกหน้าเพราะถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วใครจะควบคุมลูกไม่มีใครควบคุมลูกแล้วตอนเล็กๆนะครับลูกคานจะไปจับเอาฐานร้อนๆโอ้โหพ่อแม่เห็นตกใจดึงลูกมาเห็นลูกคานไปยังระเบียงที่ไม่มีรั้วกั้นกลัวลูกจะตกลงไปไปดึงมารักลูกกลัวลูกจะเป็นอันตรายเพราะลูกโตขึ้นลูกรู้แล้วว่าฐานแดงๆเป็นอันตรายไปยืนใกล้ระเบียงที่ไม่มีรั้วกั้นเป็นอันตรายลูกรู้แล้วพ่อแม่ไม่ต้องสอนแต่อันตรายมันไม่ได้มีแค่เฉพาะฐานไฟแล้วก็ที่สูงบาปต่างๆมันเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ว่าแม่ไม่อยู่แล้วใครจะคุ้มครองเพราะฉะนั้นอิสลามจึงให้พ่อแม่พยายามปลูกฝังให้ลูกของตัวเองนะครับได้ละหมาดเพื่อที่ว่าเมื่อตัวเองจากโลกนี้ไปแล้วลูกจะได้มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มครองลูกของตัวเองไม่ตกนรกนี่คือความห่วงใยของแม่ความห่วงใยของศาสนาและเมื่อลูกละหมาดแล้วนะครับเราจากไปลูกที่ดีขอพรให้พรที่ลูกขอเนี่ยมันส่งถึงพ่อแม่เพราะในอิสลามสอนว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยนะครับตายจากโลกนี้ไปแล้วการงานเนี่ยมันจบยกเว้น3สิ่งที่จะติดตัวไปนั่นก็คือทานที่ต่อเนื่องเราบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดใครมาเรียนมาใช้อาคารใครมาใช้มัสยิดละหมาดเราได้รับผลบุญต่อเนื่องตลอดเวลาวิทยาทานความรู้ที่เราสอนให้แก่คนอื่นเขาเอาไปปฏิบัตินะครับมันจะส่งผลถึงเราอันที่3ก็คือลูกที่ดีขอพรให้นะครับเพราะนั้นการลงทุนให้ลูกเรียนศาสนาเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับนี่เงื่อนไขในการละหมาดผมจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะครับแล้วเราจะได้เรียนรายละเอียดในการละหมาดต้องเป็นมุสลิมถ้าไม่เป็นมุสลิมไม่ต้องละหมาดมันแยกกันนะครับบรรลุถึงวัยผู้ใหญ่ครับถ้าเด็กผู้ชายนะครับก็เริ่มวัยผู้ใหญ่ก็ตอนที่มีความรู้สึกทางเพศซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เด็กเริ่มมีอาการฝันเปียกก็ประมาณ12ปีนะครับเด็กผู้หญิงก็เริ่มแต่มีประจำเดือนครั้งแรกก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีสติสัมปชัญญะนะครับไม่มึนเมารู้ว่าตัวเองอ่านอะไรทำอะไรนะครับเพราะมันต้องตั้งเจตนาซึ่งจะต้องอาศัยสตินะครับร่างกายเสื้อผ้าสถานที่ต้องสะอาดไม่มีรูปปั้นรูปวาดอยู่ข้างหน้านะครับปฏิบัติในเวลาแล้วก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดและการละหมาดนะครับมีภาคบังคับกับภาคแนะนำให้ทำนะครับภาคบังคับเนี่ยนะครับถ้าไม่ทำคือบาปนะครับคือถ้าทำเนี่ยนะครับก็โอเคก็ได้บุญแต่ถ้าหากว่าไม่ทำเนี่ยถือเป็นบาปแต่ส่วนที่ส่งเสริมไม่ทำเนี่ยนะครับก็คือไม่ทำไม่บาปแต่ทำแล้วได้บุญแล้วไอ้ส่วนที่ไม่บังคับเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยนะครับหากเราขาดตกบกพร่องในการละหมาดภาคบังคับมันจะเข้าไปซ่อมแซมนะครับให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ส่วนเรื่องเวลาละหมาดนะครับมันก็มี5เวลานะครับซึ่งเวลาแรกก็คือเวลาเช้านะครับก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นเวลาช่วงบ่ายที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับคล้อยไปจากศีรษะแล้วนะครับเวลาที่3ก็คือเวลาช่วงที่เงาของวัตถุยาวเท่ากับวัตถุก็ประมาณสัก 3:30 เวลาที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับเวลาที่ท้องฟ้ามืดสนิทแล้ว5เวลานะครับโอเคการปฏิบัติระหว่างละหมาดนะครับใจมุ่งตรงต่อพระเจ้าเพราะเมื่อเราเริ่มละหมาดชัยฏอนมันจะมาแล้วมันไม่ต้องการให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับ
เวลานั่งฟังเพลงนะร้องเพลงโอ้ยเราไม่คิดถึงอะไรหรอกแต่พอเวลาละหมาดปั๊บเนี่ยนึกถึงนู่นนึกถึงนี่เราละหมาดเนี่ยนะครับ10นาทีเนี่ยเราจะอยู่ในการละหมาดเนี่ยไม่ถึง10นาทีหรอกคุณลองละหมาดดูแล้วกันไม่มีใครหรอกนะครับแม้แต่มุสลิมเดิมๆเนี่ยละหมาดแล้วใจอยู่กับการละหมาดได้ครบทั้ง10นาทีตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนะครับคิดแล้วก็ทำความเข้าใจในสิ่งที่อ่านแล้วก็มีเจตนาว่าทำเพื่ออัลลอฮ์นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดในการละหมาดเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอามีนยารอบบะดาอามีนซอมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ